ยังอยู่กันที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูผลวิจัยผลหนึ่งนะคะที่เขาไปตรวจสอบมาแล้วก็พบนะคะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ามิลเลนเนียนนะคะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงแล้วก็ชอบใช้เงินซื้อประสบการณ์นอกบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การรับประทานอาหารนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกลุ่มคนในกลุ่มมิลเลนเนียนมากขึ้นเพอเผยคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้ก็ได้ะคะ่ะ ผู้บริโภคในกลุ่มเมลเนียนนะคะก็คือคนที่เกิดในยุคทศวรรษ1,980จนถึงต้นยุค2,000นะคะอายุอยู่ที่ประมาณ19-35ปีซึ่งเป็นผู้บริโภคในกลุ่มใหญ่ของโลกทีเดียวและเป็นเป้าหมายสําคัญของนักการตลาดปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยนะคะและกําลังซื้อสูงขึ้นและอย่างชอบใช้จ่ายเงินมากกว่าผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆเรียกว่ามีเงินและย่งชอบใช้เงินอีกด้วยคนกลุ่มนี้ในเอเชียมีมากน้อยแค่ไหน อยากให้ไปลองดูที่ประเทศใหญ่นะคะอย่างจีนและอินเดียค่ะสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซกระบ,บุว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้รวมกันในจีนและอินเดียมากถึง845ล้านคนทีเดียวและมักจะไม่ค่อยสนใจที่จะซื้อบ้านหรือว่ารถยนต์นะคะจำนวนมากอยู่เกี่ยวกับพ่อแม่นะคะแล้วก็ชาวเมริเนียในเอเชียทำให้พวกเขาเนี่ยมีเงินไปใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากยิ่งขึ้นไปทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจช้อปปี้มากขึ้นโดยที่ปรึกษา ของ CBIE ได้เปิดเผยผลสำรวจของชาวเมเลเนียนในเอเชียแปซิฟิกก็คือทั้งจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียพบว่าพวกเขาแบ่งเงิน20%ของรายได้ไว้เป็นเงินออมนะคะและใช้รายได้ประมาณ30%ไปกับการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารนอกบ้านในส่วนของคนจีนพบว่าจะใช้เงินไปกับกิจกรรมนอกบ้านอย่างเช่นการรับประทานอาหารดูภาพยนตร์มากกว่าชาวอเมริกันเหนือวหวเดียวกัน ซึ่งชาวจีนจะทำกิจกรรมนอกบ้านเกือบ10วันต่อเดือนทีเดียวขณะที่คนอเมริกาเหนือใช้ เวลานะคะเฉลีย่ย7วันครึ่งสําหรับการทํากิจกรรมนอกบ้านส่วนคนยุโรปใช้เวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะส่วนร้านอาหารที่เขาเลือกที่จะใช้บริการก็ต้องตอบโจทย์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพอาหารบรรยากาศสบายๆและต้องเป็นร้านที่ถ่ายรูปออกมาแล้วดูดีด้วยเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ชอบถ่ายรูปดังนั้นจะเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารแนวนี้จะขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้นอกจากนั้นยังให้ความสําคัญ กับเรื่องของสุขภาพและคุณภาพของส่วนประกอบอาหารไปพร้อมๆกับเรื่องราคาด้วยซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะจะเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมีคุณภาพดีและราคาประหยัดค่ะ ผู้บริโภคกลุ่มมิเลเนียสนี้นะคะยังรักการท่องเที่ยวแล้วก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของโลกโดยผลสำรวจของ Counter i n t e l l i g e n c e Retail ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะมียอดใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือ7ล้านบาททีเดียวคิดเป็น22%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่สำคัญก็คือ,อนิยมท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอินเดีย จีนมาเลเซียไทยและเกาหลีใต้ค่ะซึ่งบริษัทแบรนด์กาม m ที่เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลบอกว่านักท่องเที่ยวเอเชียในกลุ่มเมลเนีย i นี้จะใช้จ่ายเพื่อการเดินทางต่างประเทศรวมแล้ว3 4 0 0 0 0ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ11ล้าน9แสนล้านบาทในปี2563นะคะซึ่งก็ทำให้เราได้รู้จักนักท่องเที่ยวกลุ่มเมล l นี n i er มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ถ้าเราเป็นคนกลุ่มนี้จะได้ลองตรวจสอบด้วยว่าตรงกับเราหรือเปล่าและใครที่จะทาธุรกิจกับคนกลุ่ม นี้จะได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะ